้าจะตอบพี่โจ้ตรงๆเลยก็คือเรารักในกุหลาบไปแล้วเราได้ทำในสิ่งที่เรารักในสิ่งที่เราหลงไหลมันไม่รู้สึกท้อหรือเหนื่อยครับสวัสดีครับทีนะครับปัจจุบันเป็นโอเนอร์ของ Rose Love Junior ผลิตกุหลาบเป็นไม้กระถางจริงๆแล้วผมก็เคลมตัวเองมาตลอดว่าเป็นคนที่รักดอกไม้มากแต่วันนี้เนี่ยมาเจอกับคนที่รักดอกไม้มากกว่าผมยังไงคุณทีลองเล่าที่มาที่ไปของฟาร์มของคุณทีหน่อยครับว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงครับฟาร์มของเราเกิดจากความรักกุหลาบของภรรยาของผมเขาเป็นคนที่เริ่มปลูกกุหลาบมาเมื่อหลายปีมาละแล้วก็มีการสั่งกุหลาบจากในประเทศลองมาเลี้ยงก่อนจากนั้นเนี่ยเขาก็มีความอยากรู้ว่าแล้วกุหลาบที่มาจากต่างประเทศเนี่ยมันเลี้ยงได้ในประเทศเราเหมือนกับกุหลาบที่ซื้อในประเทศไหมเราก็เลยลองสั่งกุหลาบหลายๆตัวมาจากหลายๆประเทศเริ่มต้นจากประเทศญี่ปุ่นพอเราสั่งเข้ามาเนี่ยเราก็พบว่าเอ๊ะบางตัวมันออกดอกได้ดีในบ้านเราเราก็เริ่มคุยกันว่าเราลองขยายพันธุ์กันเองไหมเราก็เริ่มที่จังหวัดจันทบุรีเป็นแห่งแรกจันทบุรีเนี่ยเป็นพื้นที่ที่สภาพอากาศเนี่ยเหมือนทุกที่ในประเทศไทยก็คือร้อนชื้นกุหลาบมันจะเติบโตได้ดีไหมในสภาพอากาศแบบนั้นเป็นจุดกำเนิดของฟาร์ม Rose in Love ที่จันทบุรีในการทดลองปลูกกุหลาบในสภาพอากาศร้อนดูว่าฟอร์มดอกฟอร์มต้นคุณภาพดอกมันได้ไหมถ้าได้แล้วเนี่ยเราถึงนำมาขยายพันธุ์ต่อ mm-hmm. เพื่อจะจำหน่ายแบ่งปันให้กับผู้ที่ชื่นชอบท่านอื่นได้ปลูกสายพันธุ์ที่ดีที่ให้ดอกที่เติบโตได้ดีในบ้านเราส่วนที่เราที่ยืนอยู่ที่นี่เนี่ยก็คืออยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่เป็น Rose in Love Junior ที่นี่เนี่ยจะเป็นกุหลาบไซส์เล็กลงมาสายพันธุ์เนี่ยเราก็คัดเลือกมาจากที่จันทบุรีอยู่แล้วเอามาขยายพันธุ์ทำจำนวนที่นี่เพื่อให้ลูกค้าหลายๆท่านเนี่ยได้เข้าถึงกุหลาบสายพันธุ์ดีๆในราคาที่จับต้องได้ครับทีนี้ตรงนี้มันจะแตกต่างจากที่จันทบุรีมากน้อยแค่ไหนครับในแง่ของปลูกที่จันทบุรีกับปลูกที่เชียงใหม่มันให้ผลผลิตต่างกันมากน้อยแค่ไหนไหมครับในความต่างของ Rose in Love กับ Rose in Love Junior เนี่ยสเต็ปแรกเลยที่ต่างกันเลยก็คือเรื่องราคา Rose in Love เนี่ยเราขายราคามาตรฐานที่ 1,200 บาทต่อพอร์ตจนกระทั่งไปราคาบวกๆนะครับแต่ว่า Rose in Love Junior เนี่ยเราเซตไพรซิ่งไว้ที่600ถึง900บาทซึ่งไม้ที่ Rose in Love Junior เนี่ยมันก็จะจูเนียร์กว่าจริงๆจะต้นเล็กกว่าจะฟอร์มเล็กกว่าแต่ภายใต้มาตรฐานของ Rose in Love ที่เราเชื่อมั่นว่ามาตรฐานของที่เราทำเนี่ยคุณภาพต้นโรคแมลงที่แทบจะไม่มีติดไปที่ลูกค้ารวมถึงคุณภาพของระบบรากผ่านมาตรฐานของเราถึงส่งมอบให้ลูกค้าครับฉะนั้นความต่างหลักๆก็คือเรื่องอายุต้นกับเรื่องราคาครับอย่างกุหลาบที่ผมเห็นขายอยู่ทั่วไปต้นละประมาณ100-200บาทเนี่ยของเราเนี่ยมีความแตกต่างจากของเขาในเรื่องไหนบ้างครับ1คือเรื่องสายพันธุ์ครับเกือบทุกสายพันธุ์ที่เราทําที่ Rose in Love และ Rose in Love Junior เนี่ยนะครับก็แทบไม่มีขายในท้องตลาดเราเป็นผู้นำในเรื่องของสายพันธุ์นะครับเพราะฉะนั้นสายพันธุ์ในต่าง2คือคุณภาพของระบบต้นและระบบรากเราจะต้องเลี้ยงให้ต้นแข็งแรงสะสมอาหารมากพอเพื่อให้ลูกค้าไปเลี้ยงต่อที่บ้านเนี่ยมันสามารถเติบโตต่อภายใต้สภาวะที่เปลี่ยนแปลงไปครับเพราะฉะนั้นความแข็งแรงต่างแน่นอนคุณทีกับคุณจอยมีวิธีการเลือกยังไงว่าสายพันธุ์เนี้ยมันน่าสนใจแล้วก็เอามันมาปลูกในกุหลาบแต่ละสายพันธุ์ที่เราคัดเลือกมาที่ฟาร์มเนี่ยครับส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นไม้ที่มีสตอรี่คำว่ามีสตอรี่ก็คืออาจจะมีรางวัลติดตัวมาเป็นการชนะประกันประกวดหรือมีกลิ่นหอมหรือมีกลีบดอกที่ดีคือเขาจะต้องมีคุณสมบัติพิเศษเราก็จะเลือกกุหลาบจากทั่วโลกเอามาเทสก่อนที่จันทบุรี1มันออกดอกไหมบางสายพันธุ์ปลูกไม่ออกดอกในประเทศไทยบางสายพันธุ์ออกดอกแต่ว่าคุณภาพดอกไม่ได้ฉะนั้นในแต่ละปีเนี่ยเราจะนำเข้ากุหลาบมาเนี่ยหลาย10สายพันธุ์เอามาแล้วเนี่ยเราก็มาคัดเลือกอีกว่าในสภาพอากาศที่มันไม่ได้เหมือนกับต้นทางที่บรีเดอร์เขาต้องการมันให้คุณภาพดอกที่ดีไหมถ้ามันดีเราถึงคัดตัวพวกนั้นเนี่ยมาทำการตลาด mm-hmm. เพราะฉะนั้นในช่วงเวลาที่เราลองเนี่ยเราลองอยู่ประมาณ6เดือนถึง1ปีในแต่ละสายพันธุ์ mm-hmm. ส่วนการเลือกดอกแบบไหนมาเนี่ยก็ต้องเรียกว่ามันเป็นเทสของคุณจอยเขากุหลาบทั้งหมดเนี่ยจะสังเกตว่ามันจะเป็นคัพเชฟเป็นถ้วยทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราปลูกกุหลาบตามที่เราชอบแล้วก็ส่วนใหญ่ของเราเนี่ยในฟาร์มเนี่ยจะเป็นไม้ฮอลแลนด์กับไม้ญี่ปุ่น mm-hmm. เป็นส่วนใหญ่ครับผมทีนี้ลักษณะเด่นของดอกกุหลาบที่เราเลือกมาแล้วเนี่ยครับระหว่างฮอลแลนด์กับกุหลาบญี่ปุ่นเนี่ย
มันมีความแตกต่างกันยังไงครับที่เห็นชัดๆกันเลยถ้าเปรียบเทียบนะครับฮอลแลนด์ก็จะเหมือนนักกล้ามนะครับเขาก็จะสตรองแข็งแรงดอกหนาดอกแน่นดอกใหญ่ทนเอาไปใช้งานได้ง่ายนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็จะกินเก่งแต่ถ้าเป็นไม้ญี่ปุ่นเนี่ยก็จะมีความงามเหมือนผู้หญิงในชุดกิโมโนก็จะดูบอบบางสวยงามเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับเทสของลูกค้าว่าลูกค้าชอบดอกที่แบบว่าทนทานแบบนี้หรือว่าชอบความละมุนของญี่ปุ่นประมาณนี้ครับทีนี้ลูกค้าที่เอากุหลาบจากเราไปเนี่ยมันมีความยากง่ายในการดูแลรักษามากน้อยแค่ไหนครับโดยปกติแล้วเนี่ยไม้ที่ออกจากฟาร์มเราเนี่ยจะต้องได้อายุนะครับโดยปกติแล้วกุหลาบที่จะจำหน่ายในประเทศไทยเนี่ยถ้าแบ่งเป็นกุหลาบถุงเนี่ยก็คือจะอายุไม่มากนักดังนั้นความแข็งแรงของเขาเนี่ยจะน้อยกว่าพอเป็นไม้ที่เป็นกระถางเนี่ยเราจะต้องเลี้ยงจนกระทั่งระบบรากมีความแข็งแรงลำต้นมีความทนทานในระดับหนึ่งเราถึงส่งมอบให้ลูกค้าเพราะฉะนั้นลูกค้าที่เอาไปเลี้ยงต่อเนี่ยเมื่อระบบรากแข็งแรงแล้วอาหารสะสมในลำต้นเขามีมากพอแล้วเนี่ยต้นไม้ไม่ติดโรคไม่มีปัญหาไปเนี่ยเขาก็จะสามารถเลี้ยงต่อได้ในระยะยาวครับผมทีนี้ผมก็ได้มีโอกาสได้คุยกับคุณจอยนะครับซึ่งเป็นภรรยาของคุณทีเนี่ยว่าตอนเริ่มต้นเนี่ยซื้อกุหลาบมา 3,000 ต้นใช่ไหมครับเห็นบอกซื้อมาเยอะมากแล้วก็พอปลูกไปเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นครับก่อนหน้านี้เนี่ยเราไม่ได้ใช้ระบบการปลูกในโรงเรือนครับเราปลูกเอาท์ดอร์เลยที่จันทบุรีซึ่งกุหลาบเนี่ยมีกลิ่นหอมแล้วก็มีเสน่ห์ที่ดึงดูดแมลงอยู่แล้วพอเราไม่มีกรีนเฮ้าส์เนี่ยแมลงก็มาลุมกุหลาบเราฉะนั้นเราถึงใช้ระบบการปลูกในโรงเรือนซึ่งโรงเรือนเนี่ยตัวหลังคาเขาเนี่ยก็โปรเทคน้ำฝนกันเชื้อราได้ในระดับหนึ่งนะครับตัวมุ้งเนี่ยก็กันแมลงได้ระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นเราใช้กรีนเฮ้าส์หรือโรงเรือนมาเพื่อลดปัจจัยที่กระทบกับต้นกุหลาบมันทำให้ต้นกุหลาบเราเนี่ยสามารถทนทานกับสภาพแวดล้อมได้ดีขึ้นเมื่อถึงเวลาส่งมอบเนี่ยเขาก็จะสมบูรณ์ที่สุดเมื่อส่งมอบให้ลูกค้าครับครับผมทีนี้ผมอยากจะทราบอย่างนึงว่าตอนที่ปลูกกุหลาบตอนแรกเนี่ย 3,000 ต้นแล้วมันไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยอะไรมันเป็นตัวที่ทำให้เราเนี่ยไม่ได้เราต้องสู้ต่อเพื่อที่จะให้การปลูกกุหลาบของเราเนี่ยมันประสบความสำเร็จถ้าจะตอบพี่โจ้ตรงๆเลยก็คือเรารักในกุหลาบไปแล้วถึงวันนั้นเนี่ยเราตกหลุมรักในกุหลาบที่มันมีเสน่ห์พอมันมีเสน่ห์ปุ๊บเราก็รู้สึกว่าเราลองสู้อีกตั้งหนึ่งในเงื่อนไขที่เปลี่ยนไปก็คือการใช้กรีนเฮาส์ถ้าครั้งนี้ success เนี่ยแสดงว่าเราเดินมาถูกทางฉะนั้นเราได้ทำในสิ่งที่เรารักในสิ่งที่เราหลงไหลมันไม่รู้สึกท้อหรือเหนื่อยสิ่งที่ผมเห็นมากกว่าการปลูกกุหลาบเนี่ยอย่างที่บอกว่าคุณจอยคุณทีทำมันด้วยแพชชั่นนอกเหนือจากการปลูกกุหลาบเนี่ยได้อะไรจากมันอีกครับผมจริงๆเราได้พาร์ทเนอร์ที่ดีๆเราได้เพื่อนที่ดีๆโดยส่วนใหญ่แล้วคนปลูกกุหลาบเนี่ยมักจะเป็นโซไซตี้เล็กๆหลายๆท่านก็ถามเรื่องการปลูกเข้ามาเราก็ไม่ลังเลที่จะตอบเพราะว่าสิ่งที่ลูกค้าพลาดเราเคยพลาดมาหมดแล้วฉะนั้นการส่งต่อความรู้การได้เพื่อนดีๆการได้คู่ค้าดีๆการได้มิตรดีๆมันเป็นช่วยเสริมมันเป็นสิ่งที่ช่วยเสริมในธุรกิจของเรามากกว่าเรื่องธุรกิจอย่างเดียวครับแต่สิ่งที่ผมเห็นนะจริงๆมันมากกว่านั้นอีกนะคือตลอดเวลาที่ได้เข้ามาอยู่ในสวนกุหลาบได้มาเจอทีมงานที่อยู่ในส่วนของการเพาะปลูกการเพาะพันธุ์การขยายพันธุ์หรือไม่ก็ตัวคุณจอยเองแล้วก็ตัวคุณทีเองเนี่ยผมรู้สึกว่าสิ่งที่ผมได้รับมอบตั้งแต่มาถึงที่นี่เลยก็คือความสุขคือความสุขที่มันถ่ายมาถึงตัวเราแล้วจนกระทั่งพอเราเห็นดอกกุหลาบเนี่ยเรารู้สึกเรามีความสุขแล้วก็ขนลุกกับการเห็นดอกกุหลาบแต่ละสายพันธุ์ที่จริงๆมันก็คือกุหลาบอ่ะแต่มันถ่ายทอดความรู้สึกออกมาทางผลผลิตที่ไม่อยากจะเชื่อว่าเราจะเห็นดอกกุหลาบแปลกๆสายพันธุ์ที่มันดูยูนิคมากๆที่เมืองไทยตื่นเต้นที่สุดคืออนาคตจะได้มีโอกาสใช้ดอกกุหลาบที่มันผลิตได้ในเมืองไทยอันนี้เนี่ยเรียกว่าผมได้ความสุขที่มันถูกถ่ายทอดมาจากคนปลูกแล้วผมก็เชื่อว่าคนปลูกเนี่ยมีความสุขมากกว่าผมหลายเท่าอันนั้นผมคิดถูกไหมครับถูกต้องที่สุดเลยครับพี่ผมต้องขอบคุณRose in Loveมากๆเลยที่ผลิตดอกกุหลาบใหม่ๆให้เราได้มีโอกาสไปสนุกกับการออกแบบไปได้ใช้ในงานต่างๆมากขึ้นแล้วที่สำคัญที่สุดต้องขอบคุณที่
คิดถึงผมแล้วโทรศัพท์หาผมเพื่อให้ผมมาเยี่ยมชมฟาร์มแห่งนี้อันนี้ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆและทำให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีคนที่ปลูกดอกไม้ด้วยความรักแล้วสามารถส่งต่อความรักเนี่ยไปยังผู้บริโภคได้แบบไม่มีข้อกังขาเลยอันนี้ต้องขอบคุณมากจริงๆครับ